วัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่แพมพาทุกคนมาที่บาซิลเทิลพาร์คนะคะคลิปนี้พี่แพมทำมาตั้งแต่ช่วงฤดูออทัมค่ะแต่ก็เพิ่งได้เลิกนำมาออกอากาศวันนี้บาซิลเทิลพาร์คเป็นคันทรีเฮาส์ค่ะซึ่งอยู่ในแคว้นบาร์กเชียร์โปรดติดตามชมนะคะทุกคนและนี่ก็คือรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมนะคะวันนี้อากาศหนาวมากเลยค่ะพี่แพมไม่อยากจะพูดเรียกว่าต่ำกว่า10องศาค่ะเมื่อคืนนี้แล้วก็เช้านี้ก็ยังไม่อุ่นเลยทั้งที่แดดออกแล้ววันนี้พี่แพมจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ Stately Home นะคะชื่อ Basildon Park เป็นสเตดี้โฮมของทหารในอดีตค่ะบ้านนี่เป็นทางเดินนำพาไปสู่คฤหาสน์นะคะหนาวมากเลยเพราะว่าไม่มีแสงแดดผ่านเข้ามาเลยค่ะมีแต่ต้นไม้ปกคลุมไปทั่วส่วนมากจะเป็นต้นสนนะคะหรือว่า pine tree พี่แพมนึกไม่ออกเลยค่ะว่าถ้าเผื่อเป็นหน้าหนาวจริงๆในช่วงเดือนธันวาพี่แพมว่าคงอย่าเยือกไม่น้อยถ้าเผื่อหิมะตกก็น่าจะสวยอยู่นะคะโรแมนติกดีแต่ต้นไม้สวยๆเยอะแยะเลยค่ะต้นไม้เองต้นสนบาซิลเทิลพาร์คแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงราวๆคศ1700นะคะเจ้าของเดิมเริ่มแรกก็คือเซอร์ฟรานซิสไซส์และคฤหาสน์แห่งนี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนมือหลายครั้งหลายหนด้วยกันค่ะครั้งหนึ่งทางรัฐบาลของอังกฤษได้ใช้เป็นโรงพยาบาลหรือสถานพักฟื้นของกองทัพบกและเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองก็ยังใช้เป็นสนามฝึกสำหรับรถถังและท้ายที่สุดก็เป็นสถานกักขังของเฉลยศึกค่ะและที่ทุกคนเห็นพื้นที่ตรงนี้นะคะคงจะกะไม่ถูกใช่ไหมคะว่าใหญ่โตโออาขนาดไหนทั้งหมดนี้พี่แพมจะบอกว่ามีถึง400เอเคอร์ด้วยกันค่ะและเจ้าของปัจจุบันก็คือ The National Trust ค่ะเป็นสมบัติแห่งชาติไปซะแล้วนี่คือทางเดินไปถึงหน้าคฤหาสน์นี้ดูรอบๆสิคะมีสนามที่ใหญ่มากผู้ที่สร้างบ้านหลังนี้นะคะเป็นข้าบดีที่เคยทำงานในบริษัทอีสต์อินเดียแล้วก็ได้เงินมาแล้วก็สร้างบ้านนี้เพื่อที่จะให้สมฐานะกับมหาเศรษฐีในสมัยนั้นเดี๋ยวพี่แพมจะพาเข้าไปชมค่ะแล้วเราไปดูกันต่อเดี๋ยวพี่แพมจะเล่าให้ฟังและลักษณะนี้พี่แพมก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะของคฤหาสน์ในบาซิลเทิลพาร์คค่ะด้านนี้เป็นชั้น2พี่แพมต้องขึ้นด้านบนค่ะเพื่อที่จะเข้าไปในตัวบ้านพี่แพมขออนุญาตเดินไปเล่าไปนะคะตอนที่เซอร์ฟรานซิสไกส์ซื้อบาซิลเทิลพาร์คโชคชะตาก็เกิดพลิกผันค่ะ
พราะในระหว่างสร้างบ้านบริษัทอีสต์อินเดียที่เขาทำอยู่ก็ประสบปัญหาทางด้านการเงินทำให้เขาต้องขาดทุนประมาณวันละถึง 500,000 บาทต่อวันและพี่แพมก็พูดถึงประมาณ250ปีที่แล้วนะคะคือเรียกว่าเป็นช่วงก่อตั้งกรุงเทพมหานครของเราละค่ะคำนวณเอาเองนะคะว่าค่าเงิน 500,000 บาทในสมัยนั้นมาเทียบกับตอนนี้จะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่มหาศาลทีเดียวค่ะจากเจ้าของแรกเซอร์ฟรานซิสไกส์สู่รุ่นหลานชายเขาก็ได้ใช้คฤหาสน์หลังนี้เอนเตอร์เทนคิงจอร์จที่4ค่ะครั้งยังเป็นพรินซ์และในช่วงปีคศ1800นายกรัฐมนตรีเบนจามินเดสเรลลี่ก็เคยมาพักที่นี่ถึง2ครั้งค่ะพอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทางรัฐบาลอังกฤษก็ใช้เป็นสถานพักฟื้นสำหรับทหารอังกฤษที่บาดเจ็บและในขณะนั้นบ้านนี้ก็ถูกเปลี่ยนมือเจ้าของคนใหม่ชื่อจอร์จเฟอร์ดินานโดในขณะที่กองทัพอังกฤษใช้พื้นที่ที่บ้านนี้เขาก็อาศัยอยู่ณที่นี้เช่นกันค่ะโดยมีลูกชายเป็นทหารเรือที่รับใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองในสมัยนั้นพี่แพมก็มาอยู่ในห้องเปียโนนะคะสวยงามมากเป็นสีแดงอันนี้เป็นของเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะแล้วเจ้าของบ้านก็ เก็บสะสมภาพเขียนด้วยค่ะพี่ผ่านกำลังขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะเป็นห้องนอนด้านล่างนี่ก็มีแต่ห้องเอนเตอร์เทนทั้งนั้นเลยเป็นห้องเปียโนห้องดินิ่งรูมห้องการ์เด้นรูมซึ่งมองไปด้านนอกก็จะเห็นวิวอันสวยงามนะคะพี่แพมก็มาถึงชั้น2แล้วค่ะค่อนข้างสูงมากเลยแชนเดเลียร์สวยด้วยเห็นไหมคะตรงนี้นี่แหละค่ะคือที่นั่งห้องน้ำค่ะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย toilet seat อันนี้นะคะเขาทำเป็นเก้าอี้ค่ะ toilet seat ของเขาในสมัยก่อนในสมัยปีคศ1800ดูแทบไม่ออกเลยนะคะแล้วพี่แพมก็จะพาไปดูห้องเก็บสะสมนะคะของท่านเจ้าของบ้านท่านสะสมเปลือกหอยต่างๆค่ะน่าสนใจมากเลยเปลือกหอยมุกแล้วก็มีพันธุ์ต่างๆมากมายแล้วก็มีเขียนชื่อกำกับไว้ด้วยพี่แพมก็พาทุกท่านลงมาด้านล่างสุดแล้วนะคะเขาก็ทำเป็นห้องทีรูมแล้วก็จำหน่ายพวกเบเกอรี่ต่างๆแล้วก็ขายพวกสแน็คเล็กๆน้อยๆค่ะสำหรับคนที่พักเหนื่อย
แล้วในห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เก็บภาพวาดทั้งหลายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมตั้งแต่เริ่มแรกของคฤหาสน์แห่งนี้พี่แพมเห็นแล้วว่าคนที่เป็นสถาปนิกก็คือชื่อมิสเตอร์จอห์นคาร์หน้าตาเขาเป็นยังไงเอ่ยหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ค่ะคือท่านนี้และบาสเซอร์ดันพาร์คแห่งนี้ก็ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะเช่น Pride and Prejudice ปี2016 Marie Antoinette The Gentleman ปี2019และภาพยนตร์ซีรีส์ดังหรือเป็นละครของอังกฤษที่โด่งดังจริงๆค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือ Downton Abbey และ Bridgerton ค่ะยังไงกันบ้างคะทุกคนพี่แพมออกมาแล้วด้านนอกนี้เป็นด้านหลังของคฤหาสน์แห่งนี้ในวันนี้ก็คงจะต้องจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะกับรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมเป็นยังไงกันบ้างคะคฤหาสน์ของคหบดีในสมัยก่อนปีคศ1700ถึง1800ใหญ่โตโออาสมฐานะจริงๆค่ะและในวันนี้พี่แพมก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะกับรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมเจอกันคลิปหน้าแล้วลองดูนะคะว่าพี่แพมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ใดโปรดติดตามชมตอนต่อไปค่ะคลิปนี้กับรายการเที่ยวไปสายพิธันมายืนอยู่นะ